ก่อนจะจำมันจริงครับอย่าเพิ่งตกใจจะเข้ามาทักไม่ผิดใช่ไหมเธอบอกว่าโคตรน่ารัก yeah yeah ก็แอบมองอยู่นั้นนะแต่กลัวว่าเธอจะรำคาญก็เลยต้องทำเป็นเหมือนๆไปกดไลค์ไทม์ไลน์ก็บ่อยส่องเฟซไอจีทุกทีก็บ่อยก็แค่อยากจะทักทายไม่กล้าไปทักไลน์กระตุกกระตักตะกุกตะกักกระอักกระอ่วนกระใจมันป่วยมันแทบจะละลาย yeah หากว่าคิดอะไรยังไงสงสัยว่าเธอนั้นคบกับใครก็อยากจะพบก็อยากจะเจอก็อยากได้เบอร์เธอมาก่อนแล้วจะถามว่าเธอนี่อยากไปไหนต่อหรือเธออยากไปกับผมไหมมีคนมารับไหมจะเมาหรือเงาหรือหนาวไม่มีใครกอดอยากลองกับผมไหมเอาเบอร์ของผมไว้ดูว่าจะได้ใช่ไม่ว่าอะไรหรือว่ายังไงก็แค่หวังดีในแบบคนดีที่อยากให้คุณได้รู้ไว้ว่าผมรู้สึกอยากเป็นคนของคุณอยากเป็นคุณของเธอให้เธอลองได้เจอคนที่แอบรักคุณให้ผมรู้จักอยากจะทักทายไม่ได้จะมากมายไม่อยากจะเคินหรือว่าจะอายก็อยากจะใช้ที่ใกล้เธอแบบซึ่งแม้ว่าใครต่อใครก็แอบมองเธอทั้งนั้นแต่ว่าไม่อยากให้เธอได้มองชายใดทั้งนั้นก็รู้ว่าไม่ได้เป็นอะไรกับเธอทั้งนั้นไม่รู้ทำไมแต่วันในใจกลับห่วงซะงั้นคุณครับไม่ได้จะมารบกวนหรือว่าจะชวนทะเลาะนะแต่แอบคงซึ้งซึ้งใส่ตายิ้มหวานมาให้ฉันเจอเธอเมื่อวานอยากบอกเธอข้าสวยอย่างงามอยากจ้องตาอยากเดินร่วมทางที่ไม่มีใครเจอไม่ต้องถามอยากคุยรู้จักไปนานเท่านานเธอน่ารักจังอยากจะฟักกันจะพูดอะไรก็ตามแต่อย่ามาบอกว่ารักมันเธอน่าจะทักกันเธออยากจะรับตังค์พี่จะกอดเฉยเฉยไม่เอารอไปสัมพันธ์อยากจะได้อะไรหรือน้องชอบกูจีแต่พี่ไม่มีอะไรพี่มีแต่กูจีเจอกันทีไรก็เหมือนกันทุกทีเป็นอยู่ทุกปีแต่ยังไงก็วางอยู่ทุกทีเอ๊ะถ้าไม่ได้คุยไม่อยากจะนอนอยากจะบอกรักออกมาเป็นก้อนนะควรจะสมหวังเหมือนในละครแต่คงจะไม่มีทางที่จะสมหวังแม้สักตอนนะผมรู้สึกอยากเป็นคนของคุณอยากเป็นคุณของเธอให้ทดลองได้เจอคนที่แอบรักคุณให้ผมรู้จักอยากจะทักทายไม่ได้จะมากมายไม่อยากจะเคินหรือว่าจะอายก็อยากจะใช้ที่ใกล้เธอแบบคุณครับไม่มันไม่ใช่อย่างนี้ดิต้องพูดไงดีเอาอีกทีนึงนะแบบคุณครับไม่ใช่แบบนี้คือเอางี้เราไม่ได้จะอะไรนะแต่ถ้าจะให้บอกก็คือแบบว่าผมรู้สึกอยากเป็นคนของคุณอยากเป็นคุณของเธอให้ทดลองได้เจอคนที่แอบรักคุณให้ผมรู้จักอยากจะทักทายไม่ได้จะมากมายไม่อยากจะเคินหรือว่าจะอายก็อยากจะใช้ที่ใกล้เธอแบบต้องอย่างนี้ดิใช่ไหม